ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับและต่อไปนี้ท่านจะได้ชมการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกรุ่นไฟว์เวทของ WBF แต่ก่อนที่ท่านจะได้ชมการชกขอกราบเรียนเชิญพันตำรวจโทกรีลินอินแก้วโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันในวันนี้ขึ้นมอบเงินรายได้ให้กับมูลนิธิอีสานขอเชิญรองศาสตราจารย์ดร.พรศักดิ์ผ่องแผ้วเป็นผู้รับมอบเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาทขอเชิญครับนักเรียนหลักสูตรผู้กำกับรุ่นที่25พันตำรวจโทวิจิตรศักดิ์สมาเลิกประธานรุ่นซึ่งในรุ่นนี้นะครับพันตำรวจโทกรีลินอินแก้วเป็นรองประธานรุ่นจะมอบเงิน1,200,000 บาทขอเชิญครับกองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรีขอเชิญตัวแทนขึ้นมารับมอบเป็นเงิน 300,000 บาทขอเชิญครับและต่อไปนี้เป็นรายนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันซึ่งประกอบด้วยฝ่ายต่างๆดังต่อไปนี้ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพลตำรวจเอกสวัสดิ์อมรวิวัฒน์อดีตอธิบดีกรมตำรวจประธานจัดการแข่งขันรองศาสตราจารย์ดร.พรศักดิ์ผ่องแผ้วประธานมูลนิธิอีสานรองประธานจัดการแข่งขันพันตำรวจโทวิจิตรศักดิ์สมาเลิกประธานคณะในตำรวจหลักสูตรผู้กำกับรุ่นที่25โปรโมเตอร์จัดการแข่งขันและดำเนินการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พันตำรวจโทกรีลินอินแก้วผู้ช่วยโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันนายชูโชคชูแก้วร่วงหรือใหม่เมืองคอนฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขันคุณวิชัยมะลิแก้วผู้แทนสะพานมวยโลกประจำประเทศไทยพันเอกบรรจุอ่องแสงคุณผู้แทนสะพานมวยโลกทำหน้าที่เป็นสักขีพยานชาวออสเตรเลียมิสเตอร์แจ็คเรนี่กรรมการผู้ห้ามชี้ขาดบนเวทีชาวฟิลิปปินส์มิสเตอร์กิราโดวิลาเลนเต้กรรมการให้คะแนนชาวอินโดนีเซียมิสเตอร์โมฮัมหมัดอาบูบาบากรรมการให้คะแนนชาวออสเตรเลียมิสเตอร์คริสแดรี่กรรมการให้คะแนนชาวไทยนายนิพนธ์ลานเหลือนายแพทย์ผู้ชี้ขาดมวยคู่ชิงแชมป์โลกนายแพทย์อานนท์วนิจยาธนากรจากโรงพยาบาลอนันต์พัฒนากรรมการรักษาเวลานายประธานพัฒนรัฐและเพื่อเป็นเกียรติกับการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลกในวันนี้ขอเชิญคุณชัยสิทธิ์ภูวะพิรมขวัญอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบพวงมาลัยเชิญครับคุณธเนศเข็มแซมเกตตัวแทนจากบริษัทโอสถสภามอบพวงมาลัยเชิญครับพันตำรวจโทวิจิตรศักดิ์สมาเลิกประธานคณะในตำรวจหลักสูตรผู้กำกับรุ่นที่25มอบทอง1เส้นบริษัท Adidas มอบผลิตภัณฑ์ Adidas มูลค่า 100,000 บาทคุณสมยศสุทางกูลจากพระราม9คาเฟ่มอบสร้อยคอ1เส้นพลอากาศตรีนายแพทย์ทวัชชูธงชาติจากโรงพยาบาลวงสว่างนนทบุรีมอบของที่ระลึกโดยคุณสมเด็จชาวดีเป็นผู้มอบลีวีพลาซ่า
โดยคุณทวีจิตธรรมมอบเงิน 5,000 บาทนครทองปาร์ควิว3ทาวน์เฮาส์2ชั้นติดถนนใหญ่ก่อนปิดโครงการราคาเพียง 628,000 บาทอยู่ย่านบางบัวทองมอบสร้อยคอทองคำ1เส้นพร้อมหลวงปู่พรหมาเขมจาโร1องค์โดยให้ชาวคณะป่องฮาเป็นผู้มอบฟ้าประกอบสิทธิ์กวนอิ่มแชมเปี้ยนโลกรุ่นแบนเตอร์เวทของสหพันธ์มวยโลก WBF ซึ่งมีคิวจะป้องกันแชมเปี้ยนโลกในวันเสาร์ที่26สิงหาคมที่จะถึงนี้มอบพวงมาลัยและลำดับต่อไปนี้ขอเรียนเชิญพลตำรวจเอกสวัสดิ์อมรวิวัฒน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้โปรดให้เกียรติกล่าวเปิดการแข่งขันชกมวยป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ชมทางบ้านครับมูลนิธิอีสานได้ร่วมกับคณะนายตำรวจหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่25ได้จัดการแข่งขันชกมวยการกุศลศึก M150 ป้องกันแชมป์โลก WBF ขึ้นในวันนี้เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนขาดแคลนในชนบทเป็นสวัสดิการหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่25และกองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรีซึ่งเป็นการแสดงออกในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ด้อยโอกาสนับเป็นกุศลและเจตนาที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันชกมวยศึก M150ป้องกันแชมป์โลก WBF ระหว่างฟ้าลั่นศักกรีรินแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยและโรเจอร์เอสปาโนรารองแชมป์โลกอันดับที่4ชาวฟิลิปปินส์ขออวยพรให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้จงประสบความสำเร็จและขอให้ทุกท่านจงมีความสุขจากการชมการแข่งขันในครั้งนี้โดยทั่วกันขอบคุณครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพและต่อไปนี้ท่านจะได้ชมการชกป้องกันแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทของ WBF ระหว่างแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยน้ำหนักช่างเมื่อวานนี้112ปอนด์อยู่ทางฝ่ายแดงฟ้าลั่นศักกรีรินประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสมัครที่ไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดผูกญาติเป็นชาติพลีพลังประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยและผู้ท้าชิงซึ่งเป็นรองแชมป์อันดับที่4ชาวฟิลิปปินส์โรเจอร์เอสปาโนราอ
ลั่นกับผู้ท้าชิงถ้าจะพูดกันถึงฟ้าลั่นแล้วนะครับเขาก็เป็นนักชกไทยคนหนึ่งนะครับที่ได้ครองแชมเปี้ยนโลกถึง2สถาบันนะครับเพราะว่าเมื่อปี2533นั้นเขาเป็นแชมเปี้ยนโลกของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือว่า IBF นะครับแล้วก็ป้องกันเอาไว้ได้ทั้งหมด7ครั้งครับพอครั้งที่8นั่นก็ไปพ่ายแมนนี่เมลชอนะครับที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการแล้วก็จากนั้นก็เงียบไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาแจ้งเกิดภายใต้การดูแลภายใต้การอุปการะของท่านพันตำรวจโทกฤรินทร์อินแก้วนะครับแล้วก็จัดให้อุ่นเครื่องเรียกว่าหลายไฟเป็นการเคาะสนิมซะจนเครื่องร้อนทีเดียวก็กลับขึ้นมาชิงแชมป์โลกในสถาบันใหม่นะครับที่กำลังฮิตในบ้านเรานั่นก็คือสหพันธ์มวยโลกในรุ่นฟลายเวทนะครับ112ปอนด์แล้วก็ได้แชมป์เมื่อวันที่22ตุลาคมพ.ศ. 2537นะครับโดยเอาชนะคะแนนคาชิมาโซลาคอฟที่สมาคมชาวปากใต้ครับแล้วเขาก็ขึ้นป้องกันแชมเปี้ยนโลกของ WBF เป็นครั้งแรกที่จังหวัดอำนาจเจริญครับเมื่อวันที่1เมษายน2538ต้นปีนี้เองแล้วก็ฟ้าลั่นเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนโซลี่เอ็มเบจี้ไปได้แบบว่าเดือดทีเดียวครับจากนั้นก็ใช้เวลา 3-4 เดือนนะครับฝึกซ้อมมาตลอดวันนี้เขาก็พร้อมแล้วครับโดยมีคู่ชิงของเขานั้นก็คือโรเจอร์แอสปาโนล่าหรือว่าถ้าเผื่อว่าชื่อจริงๆแล้วแอสปาโนล่านั้นเป็นนักมวยเชื้อสายชาวสเปนนะครับได้พูดคุยกันแล้วว่าชื่อของเขาที่ถูกต้องนั้นจะอ่านว่าอย่างไรเขาบอกว่าชื่อโรเจอร์แอสปาโนล่านะครับแอสปาโนล่าแต่ว่าของเราก็อ่านตามเป็นสไตล์อังกฤษแล้วครับแอสปาโนล่าคนเดียวกันแหละครับอดีตเขาก็เคยเป็นแชมป์โลกเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ปัจจุบันนี้เป็นแชมป์อินเตอร์ของ IBF ในรุ่น105ปอนด์วันนี้เป็นการก้าวข้ามขึ้นมาครับเรียกว่าขึ้นชั้นมาเยอะทีเดียวมาหาดูครับลีลาทรงผมนั้นฟิลิปปินส์เนี่ยก็จัดได้ว่าเป็นประเภทที่รักในเรื่องของความสวยงามรักของความบันเทิงนะครับไอผมไว้เผ่าทันสมัยทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวมาดูนะครับยกที่1เริ่มกันแล้วปาลันสกิรินครับฝ่ายแดงนะครับกางเกงปัก M150 แล้วก็ปุ๋ยไข่มุกนะครับส่วนทางด้านผู้ท้าชิงนั้นมาติดโลโก้เบียร์ช้าง Adidas ครับกางเกงสีขาวกับสีเหลืองเห็นได้ชัดเจนก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรการชก12ยกครับการผู้ชี้ขาดบนเวทีนั้นกิราโดวิลาเลนเต้นะครับจากฟิลิปปินส์ที่ให้คะแนนข้างล่างนั้นก็มีคริสดารีจากออสเตรเลียแล้วก็มูฮัมหมัดอาบูบาบ้านะครับจากอินโดนีเซียแล้วก็คุณนิพนธ์ลานเหลือจากประเทศไทยเราครับก็ใช้เวลาหลายเดือนทีเดียวกว่าจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกนี่เป็นการป้องกันแชมป์โลกในครั้งที่2ของแชมป์ใหม่ของเขาครับฟาลันจากกรีรินแล้วซานโยล่านั้นก็ไม่เลวแล้วครับบุกเลยครับเป็นมวยรูปร่างแม้ว่าจะเสียเปรียบเล็กน้อยแต่ว่าเอาไม่เป็นไรครับยกมือมาขอโทษขอโพยกันแต่สักยันเต็มตัวทีเดียวครับฟาลันวันนี้ก็มามาดใหม่ครับหลังจากที่ป้องกันแชมป์กับโซล่าเอ็มเบจีในไฟท์ที่แล้วนั้นก็อืดๆไปนิดนึงวันนี้ดูว่าจะดีขึ้นหรือไม่จะพัฒนาได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเอสปาโนล่าพยายามเบียดเข้ามาก่อนครับแต่ว่ารูปร่างเขานั้นตันทีเดียวถ้าเผื่อว่าฟิตซ้อมไม่ดีนี่ก็ลำบากนะครับในอดีตของเอสปาโนล่านั้นก็เคยมาเป็นผู้ท้าชิงของรัตนพลสวรพิษมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าคนพิษกำปั้นของรัตนพลไม่ไหวนะครับพ่ายน็อกไปในยกที่7ที่จังหวัดสระบุรีครับวันนี้กลับมาเมืองไทยใหม่อีกครั้งหนึ่งมาชิงแชมป์ของสหพันธ์มวยโลกครับสถาบันมวยที่กำลังฮิตอยู่ในบ้านเรานี่แหละสายคำไปเลยยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่นะครับเอสปาโนล่ากางเกงขาวนะครับกำลังเบียดเข้ามาเสือเท้าก้าวตัดพื้นที่กว้างยาวๆมาแล้วก็โอ้โหทิ้งขวาแหมมวยอย่างนี้นะครับออกหมัดนานๆออกหมัดแต่ว่าถ้าโดนเข้าแล้วก็ยุ่งเหมือนกันถ้าจะพูดถึงประสบการณ์แล้วฟ้าลั่นของเราก็น่าจะถือได้ว่ามีเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าชกกันมานี่ส
ชกมวยสากลมาหลายครั้งหลายหนครับมาหมัดหน้าครับแล้วก็ทุบเข้าไปที่ที่ถ่ายอีกทีนึงจะพูดถึงน้ำหนักนั้นทางด้านแอสซันโดราผู้ท้าชิงครับขอขอบคุณบริษัทโอสถสภาจำกัดโดยคุณร้อยตำรวจเอก สุรัตน์โอสถานุเคราะห์คุณวราขำสวัสดิ์กลุ่มบริษัทสุราทิพย์โดยคุณเจริญสิริวัฒนาภักดีครับมาชมกันครับยกนี้เป็นยกที่2ครับฟาลันสักกรินป้องกันแชมป์โลกในรุ่น112ปอนด์หรือว่าฟลายเวทครับของสหพันธ์มวยโลกผู้ท้าชิงคือโรเจอร์เอสปานโยล่านะครับจากฟิลิปปินส์กับยกนี้ก็เริ่มร้อนแรงขึ้นมานะครับจัดที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่ก็เรียกว่าสะดวกสบายครับทางโปรโมเตอร์ผู้จัดก็ขอขอบคุณทางเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับทั้งคุณอนุพรประเสริฐกิจคุณประจนอุลปาทรครับแล้วก็วันที่9สิงหาคมนี้ก็จะมีศึก M150 มหากรรมมวยสู่บัลลังก์โลกถ่ายทอดสดทางช่อง3นี้อีกรายการนึงนะครับวันพุธที่9เวลา 16:45 นเป็นต้นไปครับโอ้โหยังไม่โดนอะไรเท่าไหร่ครับเพียงแต่เป็นหมัดนั้นฟาดกันไปฟาดกันมาคนละตุบละตับแล้วครับแล้วก็ยิ้มจังหวะของทางด้านแอสซันโยล่านี่เวลาจะเข้าแกเข้าทั้งตัวครับแล้วก็มีหัวนำมานิดนึงกูชี้ขาดบนเวทีบอกอย่าใช้ศีรษะบาลานชิมโอ้โหดูครับหมัดซ้ายซ้ายและขวามาแรงๆเดียวมาเจอศึกหนักเหมือนกันแล้วครับทางด้านบาลานวันนี้แม้ว่าจะได้เปรียบเรื่องตัวแต่ว่าความหนักหน่วงแอสปานโยล่านี่วันนี้มาฟอร์มใหม่นะครับดีขึ้นผิดตาทีเดียวจากเมื่อปีก่อนที่ไปพ่ายแพ้รัตนพลโอ้โหโดนทิ่มเข้าไปแล้วครับแม่เชียร์ไม่ได้ชมไม่ได้ครับชมปั๊บโดนปุ๊บเลยโอ้โหไม่เป็นไรครับยืนฟังกรรมการนับเพื่อเป็นการรวบรวมสมาธิใหม่ให้หายจุกเสียดหายมึนงงไปครับมาโดนนับไปแล้ว1ครั้งครับโดยหมัดดักของทางด้านฟาลันยกที่2เท่านั้นแหละครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็ทางด้านหลังพอดีครับเราก็ยังเห็นไม่ชัดเจนเดี๋ยวคงจะมีภาพให้ดูกันในช่วงยกโอ้โหหมัดขวาของแอสปานโยล่าทิ่มเข้าไปแล้วทีนึงแล้วก็บวกกันมาแต่ว่าหมัดของแอสปานโยล่าผู้ท้าชิงนี่น่ากลัวนะครับจริงๆแล้วนี่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเผื่อโดนมาพยักเขย่อยกับพี่เลี้ยงบอกยังสบายมากหรือเปล่านะครับแอสปานโยล่าโดนนะครับอาลันของเราเองนั้นก็ยังไม่โดนครับไม่โดนหนักหนาอะไรที่ขายเข้าไปเตือนครับเหนียวคอเหนียวศีรษะนี่ถือว่าเป็นการผิดกติกานะครับหรือว่าการชกทางด้านหลังที่บริเวณไตนั้นก็ไม่ได้ไม่แตะด้วยแล้วเปิดพุ่งมาก็จุกเลยทีเดียวนะครับถ้าเบอร์ต่อยด้านหลังนี่จะเจ็บเลยนะครับหรือว่าเป็นอันตรายดูครับจังหวะที่ฟาลันนั้นก็มุดเข้าไปก่อนแล้วก็ซ้ายครับโอเวอร์เฮดสั้นๆนะครับโดยเข้าไปเต็มกระโดงคางทีเดียวตอนนี้มาดูครับยกในยกที่3ยก3กำลังถ่ายทอดกำจัดเวทีมวยสยามอ้อมน้อยฟาลันป้องกันแชมป์โลกในรุ่นฟลายเวทครับแอสปานโยล่ารีเข้าใส่ชกขู่ไว้ก่อนครับโดนหรือไม่โดนโอ้ยหัวศีรษะครับทั้งคู่นะแม่พุ่งหัวเข้าหากันเดี๋ยวก็ได้เลือดแล้วครับแต่ละคนนี่ก็มีแท็กติกประจำตัวเหมือนกันหัวเข้าใส่ก่อนอันตรายนะครับแอสปานโยล่าจากฟิลิปปินส์นี่แกแม่จ้องตั้งท่านี่กะว่าเอาทีเดียวให้อยู่ครับแล้วก็ฟาดไปทีนึงโอ้โหฟาดบวกซ้ายจังหวะดักสั้นๆนี่สวยครับนี่จริงว่าธงชัยอุทัยดานะครับของฟาลันอายุ27ปีครับจากจังหวัดมหาสารคามเดินงานฟาลันลูกมิ่งขวัญครับปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นสักกรีรินครับพวกอัน
เสียงดังฟังชัดครับทิ้งซ้ายมาแต่ซันโยล่าไม่กลัวครับแล้วหัวซ้ายอีกทีหนึ่งรูปร่างหน้าตาแกนี่ดูแล้วน่ากลัวกันสักยันเป็นจุดๆครับที่หัวไหล่ที่หลังก็มีนั่นหันมาเล่นลำตัวพี่เลี้ยงอีกแล้วเอสปาโยล่าเป็นฟิลิปปินส์เชื้อสายสเปนนะครับที่ไปแข่งสเปนหลังจากที่ได้พูดคุยสักถามตัวตัวกันแล้วคุณน้องแลก็เป็นหาข้อมูลครับน้องแลไปยุดสายคำโอ้โหบวกทีนึงแกมาแต่ละทีนี่น่ากลัวครับทางด้านเอสปาโยล่าอลันก็ยังนิ่งๆยังพยายามรักษาบาดบางทุกบ้างนี่บางทีก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามในหมดได้เหมือนกันนะครับตัวกันไปบอกว่าชิ้นใหญ่ตัวที่ตัวที่หนึ่งครับหมัดนี้ใช้ได้ทีเดียวแล้วก็ซ้ายที่มาต่างคนก็ต่างออกหมัดนะครับคือยกที่3เท่านั้นครับขอขอบคุณบริษัทไทยสตาร์โดยคุณวิวัฒน์ทีฆะคีรีกุลบริษัทปูน TBI โพรีนแล้วก็ปุ๋ยไข่มุกตราหรือไบไวกิ้งครับครับหลังจากที่เราชมภาพช้าๆรีเพลย์กันนั้นเราก็จะเห็นว่ายังไม่โดนกันเต็มที่ครับเป็นการฟาดด้วยท่อนแขนหรือว่าฝ่ามือซะเป็นส่วนใหญ่ยังไม่เข้าสันหมัดเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าต่างฝ่ายก็ยังไม่มีอาการกันเท่าไหร่แล้วครับยกนี้จะเป็นยกที่4นะครับการผู้ชี้ขาดก็เข้าไปเตือนนะครับว่าไม่เป็นไรครับเอาว่ากันใหม่ของพันนี้บางทีไม่ได้ตั้งใจครับบาลันสักกรีรินฝ่ายแดงนะครับกางเกงสีเหลืองปัก M150รายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากเครื่องดื่ม M100 M150นะครับของบริษัทโอสถสภาทีมซ้ายมาอีกแล้วครั้งหนึ่งก็ยังไม่เข้าเท่าไรเพราะว่าเอสปาโยล่านั้นแกเตี้ยเหลือเกินต้องก้มลงไปล้วงนะครับก้มดีไม่ดีเปิดหน้าเปิดคางให้โดนบวกออกมาได้นี่ครับเพราะว่าเวลาแกต่อยทางด้านเอสปาโยล่านี่ใส่ทั้งตัวครับแต่ว่าถ้าผิดก็หมุนไปเลยแต่ว่าถ้าถูกแล้วก็มีสิทธิ์หงายเก่งได้เหมือนกันยกที่4ครับปาลันสักกรีรินกำลังป้องกันแชมป์ในรุ่นฟลายเวทครับโอ้ยต่างคนต่างโดนฟารันก็โดนนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนผีถามเข้าไปนี่โอ้โดนอีกทีนึงแล้วนะวันนี้มาเอาจริงเอาจังมากทีเดียวครับทางด้านฟารันทักซ้ายไปที่ลำตัวดังตุ๊บทีเดียวทางด้านเอสปาโยล่าหันไปล้อกับผู้ชมนะครับบอกไม่เป็นไรไม่ยีระหรอกเดี๋ยวก็รู้ครับว่าฟารจะเป็นหรือไม่เป็นหมัด1 2ขวาตรงของทางเอสปาโยล่ากันน่ากลัวนะครับเนี่ยจังหวะต่อยลุกๆอย่างนี้นี่โดนบวกตูมเข้าไปก็ยุ่งต่างโดนต่างใส่กันมาเอสปาโยล่าบี้เข้ามาโดนแล้วครับโดนของฟาลันเข้าไปสังเกตดูนะครับว่าฟาลันนั้นอาจจะน้ำหนักหมัดอาจจะไม่หนักหน่วงแต่ว่าเข้าเป้าบ่อยครั้งครับสั่งเบรกแล้วต้องแยกครับโอ้ยบวกกันคนละทีดังพยายามต้อนเข้ามุมอับครับหันไปที่ลำตัวทีนึงเอสปาโยล่าดูเลยครับนักมวยคนนี้นี่ถ้าเผื่อว่าชกกับใครแล้วไม่แข็งแรงจริงนี่ลำบากเหมือนกันเสียวครับเจอเข้าไปอ้าวทำยังไงท่าจะหยุดแล้วโอ้โหแต่อยู่ๆก็หยุดเฉยๆครับโต้หมัดเข้าไปทีนึงเป๋เลยทีเดียวหมดยกที่4ครับเอาละครับเราตัดกลับมายกนี้เป็นยกที่5นะครับ
ยกที่5นั้นฟาลันจากกรีลินครับป้องกันแชมป์โลกในรุ่นฟลายเวท112ปอนด์ของสหพันธ์มวยโลกกับโรเจอร์แอสปันโยล่าวิ่งเข้าใส่เลยครับฟาลันก็ดักมาเหมือนกันเอ้ายกนี้โอ้โหไม่รู้ว่าไปที่จุดอะไรเข้าครับแอสปันโยล่าต่อยไม่ดูเลยครับขอลุยเลยสงสัยตั้งใจมาว่าจะเริ่มต้นยกที่5หรือเปล่าเดี๋ยวอย่างนี้ก็สนุกใครดีใครอยู่ไปเลยวัดกันคนละโป้งครับแอเอียงเข้าไปโดนนับในยกที่2นะครับทางด้านเอสปานโยล่าเอียงซ้ายเข้าไปเลยทีเดียวครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้อะไรชัดเจนนักโอ้ฟาลันอัดเข้าที่ลำตัวได้ตบหนึ่งก็ไม่เข้าแรกด้วยครับทางด้านฟาลันอาศัยจังหวะโชกโอ้ยแล้วก็ทิ่มมาหน้าหงายเลยครับโดนเข้าไปจังหวะขวาของฟาลันก็ทำได้ดีครับดูครับแหมเอียงเข้าใส่ครับทางด้านสปานโยล่าเรียกว่าขอสักทีนึงแต่ว่าก็ยังไม่โดนจังๆนะครับฟาลันโดนหมัดเข้าไปทีครับเต็มๆหน้าแล้วก็มาอัปคัตเรียกคืนกลับมาครับจังหวะหงายหมัดของแอสปานโยล่านั้นไม่เลวนะครับโอ้โหฟาลันโดนแล้วก็โดนตบกับปลาคืนมาดูท่าทางแกชกด้วยความสุขนะครับทางด้านชกไปยิ้มไปนะแอสปานโยล่าจากฟิลิปปินส์ครับเวลาชกนี่ใส่ทั้งตัวพุ่งเข้ามาหาฟาลันดักซ้ายอีกทีนึงก็ยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่จะจวนลมนะดูแล้วไอ้พืชฟ้าถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับคุณขาชาวฟิลิปปินส์เหมือนกันสั่งเบรกครับอ้าวการปล่อยมาชุดหนึ่งแอสตันโยล่าทำท่าหลอกเดี๋ยวก็โอ้โหมาผมแล้วเสียวครับเสียวศีรษะจะมงใส่กันนะครับเดี๋ยวนี้แกไม่กลัวหมัดของฟาลันแล้วลูกนี้ไม่เป็นไรครับโดนเหวี่ยงลงไปไม่ได้โดนหมัดล้มนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชี้ขาดจะไม่นับหมดยกที่5ครับครับเป็นเหตุการณ์ในยกที่5ครับตอนนี้เราก็จะมาชมกันยกที่6ครับทางด้านโปรโมเตอร์ผู้จัดนั้นขอขอบคุณปุ๋ยไข่มุกปลาหรือใบไวกิ้งนะครับโดยดร.ประวิตรโรจนเทียนสถิตแล้วก็ขอบคุณปูนตรานกอินทรีทิฟฟี่เครื่องดื่มกระทิงแดงนะครับพราม9คาเฟ่มาดูครับยกนี้ยกที่6ครับก็ดูแล้วก็ยังไม่ค่อยจะ ได้เนื้อได้น้ำเท่าไหร่ฟาลันโดนเข้าไปทีนึงวันนี้ครับเขาใหญ่มหาสารคามนะครับหรือว่าถนอมศักดิ์สิทธิ์โบเบ้ทะเลิงศักดิ์สิทธิ์โบเบ้คนเดียวกันนะครับก็มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางด้านฟาลันสักกีรินด้วยครับขึ้นให้น้ำให้ท่าโอ้ยเอาเลยครับแกลุยฟาลันหลบไปได้ไหมจังหวะใช้ได้ทีเดียวครับแต่ว่าจะเป็นยังไงครับยังไม่โดนโอ้แกมาแบบไม่มีสไตล์จริงๆครับกดจะต่อยก็ต่อยเอสปานโยล่าเขาลุยแล้วฟาลันก็บวกยังไม่โดนนะครับอัดไปที่ลำตัวหยุดแล้วครับนี่ครับมาก็เดียวเท่านั้นได้เชียร์ครับแฟนๆได้เฮรับตัวไหมเอียงข้างรับแล้วครับอ้าวฟาลันก็โดนไปทีนึงพลิ้วผาไม่ได้นะครับโอ้โหขวาซ้ายคำเป้าขยันจะคำเป้าโอ้โหซ้ายทีนึงนี่นะครับมาไปกระตุกหนวดเสือครับทำคึกคักต้นยกครับมาถึงตรงนี้ย่ำแย่เลยทีเดียวทางด้านเอสปานโยล่าฟาลันอัดไปที่ลำตัวอีกทีหนึ่งแฟนๆเชียร์ครับการครับก็ไปบอกว่าจะไปเหนี่ยวคอชกไม่ได้ครับกลับมาตั้งต้นกันใหม่คึกอยู่แค่30วินาทีครับทางด้านเอสปานโยล่าโดนเข้าไปชุดใหญ่เลยทีเดียวโดนลำตัวแล้วนี่ออกอาการทุกทีครับ
แต่ว่าฟารันนี่ก็ยังต่อยได้ไม่เรียกว่ายังไม่ชัดเจนครับลำตัวโดนถักถากครับถ้าเต็มๆหมัดสัก 3-4 หมัดนี่ก็สงสัยจะลำบากเหมือนกันขณะผู้ท้าชิงครับแม่แต่ว่าแกมาต่ำเหลือเกินก็จำเป็นครับต้องกดศีรษะเอาไว้ยกนี้ยกที่6นะครับฟารันสักกิรินกับโรเจอร์แอสปานโยล่าช่อง3กำลังถ่ายทอดสดครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันศึก M150ป้องกันแชมป์ WBF ครับนี่เป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่2ของฟารันครับหลังจากที่ได้เข็มขัดเส้นนี้มาก็ถือได้ว่าเป็นนักมวยไทยที่มีสถิติแปลกกว่านักมวยคนอื่นอีกคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นแชมป์โลก2สถาบันเหมือนกันหมดยกที่6กลับมาชมกันครับยกนี้ยกที่7นะครับฟารันสักกิรินกางเกงสีเหลืองครับกับโรเจอร์แอสปานโยล่าจากฟิลิปปินส์ครับผู้ท้าชิงโอ้ยต้นยกนี่แกมาแกทำท่าคึกคักครับทางด้านแอสปานโยล่าแต่ว่าพอโดนฟารันเข้าไปนี่ก็หยุดทันทีเหมือนกันดูเหมือนน่ากลัวแล้วครับฟารันก็ยังไม่แม่นพอนี่ครับเข้าไม่ถึงครับโอ้ยบวกกันคนละทีโดนไปน้ำกระจายครับหมัดหน้าของฟารันนั้นก็ถือว่าเคยใช้ได้ผลมาหลายครั้งแล้วครับก็เป็นการล้อหลอกๆกันยกนี้ยกที่7นะครับการชกมีทั้งหมด12ยกแม่แกมุดมาต่ำเหลือเกินครับทางด้านแอสปานโยล่าตัวเตี้ยแล้วก้มต่ำด้วยลำบากหน่อยโดนขวาของแอสปานโยล่าไปทีนึงฟารันโอ้ยครับคนละทีครับขวาตรงของแอสปานโยล่านั้นหนักนะครับแต่ว่ายังต่อยไม่ค่อยโดนยกที่6เมื่อสักครู่นี้แฟนๆนี่ได้เชียร์กันสนั่นทีเดียวกรรมการจะสั่งแยกตลอดนะครับเบรกหรือว่าแยกนะครับฟารันทิ่มขวาเนี่ยครับหมัดขวานำก่อนนี่ก็จะได้ผลพอสมควรทีเดียวที่ลำตัวแต่ว่าโดนทุบมาที่กกหูครับหมัดขวาตรงต่างคนต่างโดนฟารันก็โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนเนี่ยครับแต่ว่าโดนแล้วนิ่งไม่ออกอาการโดนดัดตัวอีกทีนึงบ็อกซ์ครับบ็อกซ์คือชกนั่นเองถอดความเป็นภาษาไทยนะครับสต็อปก็คือหยุดส่วนใหญ่แล้วจะกรรมการจะใช้3คำนี่ครับเบรกบล็อกแล้วก็สต็อปนี่ลูกนี้ไม่สต็อปแล้วครับทิ้งซ้ายไปเต็มๆฟารันเองก็ไม่เร่งร้อนอะไรครับครับดูภาพช้าครับโรเจอร์พยายามจะออกหมัดซ้ายเข้าไปแต่ว่าค่อมไปนะครับขอบคุณปูนตรานกอินทรีทิฟฟี่เครื่องดื่มกระทิงแดงพระราม9คาเฟ่ภัตตาคารเจ้าพระยาโทนาบแล้วก็เพลงชุดหยาดเยิ้มครับมายกนี้ยกที่8ครับฟารันนั้นใช้สไตล์แบบไปเรื่อยๆครับไม่รีบร้อนมีจังหวะก็ทำครับถ้าไม่มีจังหวะนี้คงจะป้องกันตัวไว้ก่อนว่าอย่างนั้นแอสปานโยล่าพยายามจะเข้าเหมือนกันโอเคครับอย่าลืมนะครับว่าวันพุธที่9สิงหาคมนี้ก็มีมหากรรมอุ่นเครื่องกันอีกรายการหนึ่งครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับช่อง3อสมทจะถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 16:45 นครับรายการนี้ก็ชมฟรีครับมีนักมวยหลายๆคนขึ้นชกทั้งพันเนียง
อรทัยยิมทั้งจักริด LG ยิมครับโอ้ยมาลั่นตัดเข้าไปได้ชุดหนึ่งครับแม้แกออกท่าทางนี่แปลกๆทางด้านเอสปานโยล่ามาลั่นจิ้มมาอีกทีนึงซ้ายครับซ้ายตรงๆดักเขายั่วยวนโอ้ยยกแข้งยกขาไม่ได้เตะนะครับแต่ว่าจังหวะมันหลุดไปนิดนึงใหม่ครับมาตั้งต้นกันใหม่เอสปานโยล่าผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์ครับนุ่งกางเกงสีขาวบาลานซ์สกรีนของเราตอนนี้เป็นฝ่ายตั้งรับครับดักที่ลำตัวยกนี้เป็นยกที่8ครับนี่เป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่2ของฟาลันซ้ายหลังตัวเข้ามาได้ทีนึงแต่ว่าทางด้านเอสปานโยล่าเนี่ยหมัดแกไม่แม่นนะครับถ้าเผื่อว่าต่อยแม่นๆนี่ฟาลันก็คงลำบากเหมือนกันแหมมีการเยอะหยันนิดนึงแอนพุงให้ต่อยด้วยซ้ำจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะลองของต้องแอนเอาไว้ครับอย่าหลบจะได้รู้ว่าหนักหรือไม่หนักหมัดที่ลำตัวอีกแล้วเอามาขอลองหน่อยนะแหมหมดยกที่8ครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณภัตตาคารกาแล็กซี่รุ่งเรืองทัวร์กองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรีสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระทุ่มแบนครับยกที่9ครับศึก M150ป้องกันแชมป์สหพันธ์มวยโลกกับฟาลันสักรีรินนะครับกางเกงสีเหลืองกับเอสปานโยล่าผู้ท้าชิงเอ้าฟาลันทำไมโดนลุยครับปักรุ่น2โดนไม่โดนมายังไม่โดนนะครับโอ้โหแกออกมานี่ชุดนี้เรียกว่ารัวหมดแม็กเลยทีเดียวไม่โดนโอ้ยฟาลันโดนก็ไปทีนึงบวกกัดฟันบวกมีพึดเป็นช่วงๆนะครับทางด้านเอสปานโยล่าหยุดนะครับทางด้านเอสปานโยล่าโอ้ที่9แล้วนะครับฟาลันพัดไปที่ลำตัวมาแต่ว่ายังเข้าไม่จังนะครับเอสปานโยล่าแม้ว่าจะช่วงนี้จะโดนเหมือนกันแต่ว่าก็ยังเดินครับด้วยเรียกว่าสัญชาตญาณอะไรงั้นมวยเตี้ยเนี่ยมักจะต้องเดินเข้าหาคู่ต่อสู้ครับนี่เป็นการก้าวข้ามรุ่นนะครับปัจจุบันนี้เขาเป็นแชมป์เงาของ IBF ในรุ่น105ปอนด์ครับวันนี้ก็ขึ้นมาเยอะทีเดียวทำน้ำหนักขึ้นมาโอ้ยฟาลันโดนเข้าไปทีนึงไม่เป็นไรครับแล้วก็ทุบกันคนละตุ๊บละตับก่อนที่กรรมการจะไปเบรกออกฟาลันปล่อยมาก็ยังไม่เข้าเท่าไหร่ครับอาศัยหมัดหน้าครับหมัดขวาแล้วครับจังหวะดัก 1-2 นี่แหละครับพอใช้ได้โอ้โหลูกนี้ครับมาแกง้างมาจากโน่นเลยมินดาเนาเลยแล้วบวกคนละทีโดนครับแต่ว่าไม่มีอะไรไม่เป็นไรครับทิ้งไปที่ลำตัวบาลันก็โดนขวาครับลีลาการโชกองท่านเอสปานโยล่านี่ก็กลัวๆนิดๆครับเป็นการยั่วโมโหหมดยกที่9ครับโอ้โหนี่ครับยกที่9นั้นเอสปานโยล่าก็โดนเหมือนกันแต่ฟาลันก็โดนครับว่าไม่ใช่ไม่โดนเพียงแต่ว่าโดนน้อยกว่าทางด้านผู้ท้าชิงยกนี้เป็นยกที่10ครับ
ก็อย่างที่ผมเรียนไว้ว่าถ้าเผื่อแอสตันโยล่านี่ออกหมัดแม่นๆนี่ครับน่าเป็นห่วงฟ้าลั่นเหมือนกันครับเพราะว่าแกต่อยแต่ละทีนี่ทิ้งทั้งตัวครับหมัดของฟ้าลั่นนั้นคงจะทำความเจ็บปวดให้กับทางด้านแอสตันโยล่าไม่มากเท่าไหร่ครับแกถึงได้มาดูครับมาเป็นชุดนี้แล้วโอ้ยโยซ้ายประเภทไปไม่ลามาไม่ไหวครับบทจะมาก็มาเป็นชุดทีเดียวบทจะหยุดบทจะไม่ต่อยก็ยืนเฉยๆนักมวยคนนี้มีอะไรแปลกๆก็ดีไปอย่างครับอีกสไตล์หนึ่งอัดตู้ไว้ที่กกหูแล้วก็มาแล้วครับพวงกำปั้นมาฟ้าลั่นจะปราบพยศได้หรือเปล่าครับนี่ละทุบเข้าไปทีหนึ่งพวงมาโอ้ฟ้าลั่นดักปวดหัวเหมือนกันครับแกทำสไตล์นี้เป็นแฟนเชียร์ครับเอาใจแฟนสั่นเป็นงูหางกระดิ่งเลยทีเดียวดูแล้วก็ทิ้งขวาครับชกอารมณ์ดีครับโรเจอร์แอสตันโยล่ารู้สึกจะเลือดที่ปากพอมีแล้วนะครับเห็นเป็นกระสายฟ้าลั่นก็ว่ายน้ำเข้ามาครับชกแบบระวังตัวเหมือนกันเผลอไม่ได้เลยครับโดนโป่งไปนี่อาจจะหงายท้องง่ายๆครับสาวหมัด 1-2 ไปตามสไตล์ครับเก็บคะแนนไปเรื่อยๆโอ้ยหมัดอัปเปอร์คัตนี่นะครับถ้าเผื่อว่าแต่ว่าลีลาการหลบหลีกของฟ้าลั่นนี่ก็หลุดรอดไปได้ทุกครั้งครับแม้ว่าจะดักยังไงก็ตามครับทั้งล่างทั้งบนฟ้าลั่นดักทิ่มมาแต่วิ่งเข้าใส่เลยทีเดียวฟ้าลั่นปล่อยมาชุดหนึ่งขวาไว้ขวาค้ำไปก่อนแล้วก็ซ้ายลำตัวทิ้มขวาไว้แกยั่วยวนอีกครับอย่าหลงทางเหมือนกันนะครับหลงทางแล้วนี่มีโอกาสชกไปมองพี่เลี้ยงไปเวียงมาฟ้าลั่นโดนเต็มๆครับโดนทุกทีแล้วอย่างนี้ครับกกหูก็กกหูครับถ้าโดนเข้าไปนี่หูหนวกได้เหมือนกันครับฟ้าลั่นทิ้มซ้ายฟ้าลั่นจะกรีดินนะครับกางเกงสีเหลืองโรเจอร์แอสตันโยล่าจากฟิลิปปินส์ครับโดนลำตัวทำท่าจะดุ้งนิดหน่อยหมดยกที่10ครับแถมท้ายทีนี้เหตุการณ์ในยกที่10ครับมาทางด้านโรเจอร์แอสปันโยล่านี่แกก็พยายามล้อเลียนเยอะหยันอยู่ตลอดครับยกในยกที่11ครับศึก M150 ป้องกันแชมป์สหพันธ์มวยโลกซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัทโอสถสภาครับเครื่องดื่ม M100 M150แล้วก็สินค้าอื่นๆอีกเยอะแยะทีเดียวครับยกในยกที่11แล้วครับฟ้าลั่นสังเครินเสียจังหวะไปนิดนึงการจัดศึกครั้งนี้ก็จัดโดยท่านพันตำรวจโทกรีนอินแก้วครับเป็นโปรโมเตอร์แล้วก็มีคุณใหม่เมืองคอนหรือว่าชูโชคชูแก้วร่วงนั้นเป็นผู้ช่วยโปรโมเตอร์ครับพร้อมด้วยทีมงานของเขาก็มีความตั้งใจดีทีเดียวแสดงอาการบอกว่าแหมแน่จริงอย่าหมุนออกสิครับทางด้านโรเจอร์บอกออกอาการลักษณะอย่างนั้นไม่หมุนก็โดนนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าเชิงใครเชิงมันทิ้งไว้ชิงพลิบกันฟ้าลั่นทิ้มขวาเอาไว้อีกพยายามที่จะดักครับฟ้าลั่นเองนั้นก็มีโปรแกรมเอาไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเผื่อว่าผ่านไฟนี้ไปได้นี่จะป้องกันแชมป์ครั้งที่3นะครับที่จังหวัดลำพูนครับโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่นั่นนะครับประมาณเดือนตุลาคมอัดลำตัวทีมขวาไว้ยังรีไรรอๆกันอยู่แอสปานโยล่าก็ไม่เข้าแล้วครับไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เข้าไปก็โดนอัดไปลำตัวทีนึงจะเล่นลูกข้างฟ้าลั่นนั้นจะหมุนเอียงเข้าครับเอียงหาทางด้านข้างซ้ายพยายามวนออกทางด้านซ้ายของแอสปานโยล่าตลอดเวลา
ยกนี้ยกที่11นะครับลั่นตักไปที่ลำตัวได้ทีหนึ่งนี่ครับซ้ายตรงๆอย่างนี้ก็ถ้าชกบ่อยๆนี่ดีครับโดนแยบเข้าไปอีกแล้วแอฟเฟนโยล่าทำยังไงแม่เอ้าตั้งขี้มูกลดซะอีกโออย่างนี้มันต้องลุยแล้วครับขโมยต่อยได้ทีหนึ่งไม่รู้จะเรียกว่ายังไงครับอยู่ๆแกก็กระโดดต่อยตูมขึ้นมาก็เรียกขโมยต่อยกรรมการสั่งเบรกสั่งแยกครับบอกอย่าใช้ศีรษะลูกมงไม่มีครับหมดยกที่11ขอขอบคุณบริษัทโอสถสภาจำกัดโดยร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์คุณวราขำสวัสดิ์กลุ่มบริษัทสุราทิพย์โดยคุณเจริญสิริพัฒนภักดีคุณวันชัยเจริญผลบริษัทไดสตาร์คุณวิวัฒน์ทีฆะคีรีกุลครับยกสุดท้ายครับของการป้องกันแชมป์เป็นโลกครั้งที่2ของฟาลันสักกรีรินนะครับในรุ่นฟลายเวทของสะพานมวยโลกโดยมีโรเจอร์แอสปานโยล่าจากฟิลิปปินส์เป็นผู้ท้าชิงครับ11ยกที่ผ่านมานั้นก็เรียกว่าพอใช้ได้นะครับอยู่ที่ยก12นี่แอสปานโยล่าพยายามที่จะเบียดเข้ามาเหมือนกันหมัดขวาเสียงแฟนๆก็ลุ้นกันอยู่นะครับโอ้ยซ้ายลำตัวอ่ะไปเต็มๆทีนึงเอาละครับวิ่งเข้าใส่ใส่ไม่จริงครับตั้งท่าตั้งท่าเท่านั้นเองลีลาแกนักปวดหัวงานแล้วครับอัปคัตเข้าคางของฟาลันในทีนึงฟาลันต้องหมุนครับไม่แลกแล้วตอนนี้เป็นมวยที่เรียกว่าต่อยยากครับไม่มีตำราไว้โอ้ยบวกกันคนละทีฟาลันก็โดนนะครับยังไม่ทันได้โดนว่าลีลาการหลบหลีกนั้นฟาลันนั้นก็นะครับเข้าออกได้รวดเร็วดีครับโอ้ยโดนมาถึง2ตรงนี้ครับครับยกนี้เป็นยกสุดท้ายแล้วครับพยายามที่จะยับรบกวนเอาไว้ถึงชาวฟิลิปปินส์บอกอย่าต่อยด้วยศอกโอ้ยคาร์ลันก็โดนไปทีนึงเหมือนกันแอสปานโยล่าไม่เข้าแล้วนะครับโอ้ยดูแกต่อยแต่ละทีนี้แกหลุดเลยครับหลุดเรียกว่าใส่ทั้งตัวเบรกนะเบรกเบรกโอเคลั่นแหลกแยบครับต่างคนต่างแยบกันแล้วก็มัด1 2ลูกซ้ายของแอสปานโยล่าทำงานได้ดีครับก็ใกล้จะหมดยกเต็มทีแล้วครับหมดยกสุดท่านผู้วิเกียรติที่เคารพครับและต่อไปนี้เป็นผลของการตัดสินกรรมการให้คะแนนชาวอินโดนีเซียมิสเตอร์โมฮัมหมัดอาบูบาบาให้ฟาลันสักกรีลิน116คะแนนให้โรเจอร์เอสปาโนรา113คะแนนกรรมการให้คะแนนชาวออสเตรเลียมิสเตอร์คริสแดลลี่ให้ฟาลันสักกรีลิน116คะแนนให้โรเจอร์เอสปาโนรา111คะแนนกรรมการให้คะแนนชาวไทยนายนิพนธ์ลานเหลือให้ฟาลันสักกรีลิน116คะแนนให้โรเจอร์เอสปาโนรา112คะแนนเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นแชมป์โลกก็คือฟาลันสักกรีลินครับ
ขอกราบเรียนเชิญท่านอดีตรัฐมนตรีท่านอดีตอธิบดีกรมตำรวจนะครับพลตำรวจเอกสวัสดิ์อมรวิวัฒน์คาดเข็มขัดจัมเปโลกให้กับฟาลันศักดิ์กรีลินด้วยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับขอเสียงปรบมือดังๆสำหรับฟาลันศักดิ์กรีลินท่านผู้ชมที่เคารพครับเวลาของการถ่ายทอดสดวันนี้ก็คงจะต้องหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอได้รับความปรารถนาดีจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3และบริษัทกรีลินโปรโมชั่นหวังว่าเราคงจะได้พบกันอีกในโอกาสหน้าตอนนี้ขอกลับไปชมข่าวของทางสถานีครับขอเชิญครับ